รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณผู้ชมเข้าสู่ปีกระต่ายกันแล้วนะคะหลายๆคนมีความสุขได้อยู่กับครอบครัวนานาและครอบครัวของเราอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์เมย์เท็ดดี้ก็ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาได้เข้าครัวทำอาหารรับประทานกันอย่างสนุกสนานเลยล่ะค่ะข้าวหวานสำราญใจวันนี้ก็จะนำเมนูอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมให้ได้เพลิดเพลินสำราญใจกันค่ะปีใหม่ข้าวหวานสำราญใจก็เปลี่ยนเวลาใหม่นะคุณผู้ชมพวกเรามาพบกับคุณผู้ชมทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 2:45 ทาง Workpoint TV หมายเลข23นะคะวันนี้ในช่วงของนานามีเมนูข้าวหน้าปลาทูทอดกับซอสพะแนงมาฝากกันค่ะเนี่ยจะบอกว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายแสนง่ายเลยนะคะเป็นหนึ่งมื้อที่หน้าตาดีทำกินเองก็ได้ทำขายก็ได้นะกับเมนูข้าวหน้าปลาทูทอดกับซอสพะแนงของนานาค่ะข้าวหน้าปลาทูทอดกับซอสพะแนงของนานาเนี่ยจะใช้ข้าวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาหุงนะคะรับประทานคู่กับปลาทูทอดกรอบซอสพะแนงรสชาติจัดที่สำคัญเสิร์ฟคู่กับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลสูตรพิเศษของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ด้วยละส่วนช่วงของมัมมี่และเท็ดดี้ช่วงนี้เขามาทางสายสิงคโปร์เลยค่ะอาจารย์เมย์บอกว่าของงัดขนมบ้านเกิดมาอวดทุกคนกันชื่อเมนูว่าหัวกล้วยเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยจะเป็นซีรีส์ขนมมงคลเวลาสมมุติตรุษจีนใช่ไหมเขาจะนิยมต้องมีขนมที่เปิดบานอยากรู้ว่าทั้ง2เมนูมีขั้นตอนการทำอย่างไรนะคะติดตามชมกันได้ในข้าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะจ๊ะโอ้กรอบมากเดี๋ยวจะเสิร์ฟปลาทูของเราเนี่ยนะคะกับกุนเชียงกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราจันนี่สักวางลงไปข้าวหน้าปลาทูทอดกับซอสพะแนงของนานาจะน่ารับประทานขนาดไหนอดใจรอชมในช่วงหน้านะคะตอนนี้นานามี1เมนูอร่อยๆจากผลิตภัณฑ์ TFM มาฝากไปชมกันเลยค่ะอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูคุกกี้ไส้โมจิมาฝากกันค่ะวิธีทำคุกกี้ร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะผงโกโก้ผงฟูและวานิลาชนิดผงให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายแดงลงในอ่างผสมตามด้วยเนยสดชนิดเค็มตีจนส่วนผสมเข้ากันดีเติมไข่ไก่และสีผสมอาหารสีแดงตีต่อพอเข้ากันเทส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีต่อจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันพักไว้15นาทีปั้นคุกกี้เป็นก้อนกลมหนัก15กรัมเตรียมไว้วิธีทำโมจิเทแป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมนมสดคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟกวนจนแป้งโมจิสุกแล้วปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันพักไว้ค่ะปั้นโมจิเป็นก้อนกลมหนัก10กรัมเตรียมไว้ใช้นิ้วกดแป้งคุกกี้เป็นแผ่นวางไส้โมจิตรงกลางหุ้มให้มิดวางลงบนถาดอบตกแต่งด้วยไวท์ช็อกโกแลตชิพนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูคุกกี้ไส้โมจิแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะข้าวหวานสำราญใจวันนี้นานาชวนทุกคนมาทำเมนูข้าวง่ายๆกันค่ะวันนี้เราจะทำข้าวหน้าปลาทูทอดกับซอสพะแนงกันข้าวที่ใช้วันนี้พิเศษมากๆเลยนะเพราะว่าเลือกใช้เป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวตัวนี้เป็นข้าวที่เรียกได้ว่าผสมมาแล้ว5สายพันธุ์คุณสามารถทานข้าวอร่อยๆจากทั่วประเทศได้
แค่ถุงเดียวเจ้าข้าวตัวนี้เนี่ยนะคะเวลาหุงหุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนเวลาหุงเนี่ยนะคะสัดส่วนการหุงง่ายๆเลยข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนล้างให้สะอาดจากนั้นกดหม้อหุงข้าวหุงปกติเลยข้าวที่ออกมาสีจะออกม่วงอ่อนๆ นะคะแล้วก็นุ่มอร่อยมากๆวันนี้เมนูของเรานะคะเราจะทำเป็นข้าวหน้าปลาทูทอดกับซอสพะแนงหลายคนจะกังวลใจมากเลยว่าโอ้โหให้ทอดปลาทูหรอฉันอยู่คอนโดน้ำมันก็ต้องใช้เยอะที่สำคัญกลิ่นที่ออกมาจะรุนแรงมากหรือเปล่าวันนี้ก็เลยมีเคล็ดลับในการทอดปลาทูง่ายๆมาฝากด้วยค่ะคุณใช้น้ำมันเหมือนเดิมแต่ใช้ในปริมาณที่น้อยลงที่สำคัญกลิ่นเนี่ยนะคะจะไม่เหม็นไปทั่วเลยด้วยวันนี้เลือกใช้เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันเราเชื่อว่าหลายคนมีอยู่แล้วติดบ้านมาวิธีการทำง่ายๆเลือกปลาทูมานะคะปลาทูหน้าหนาวจะอร่อยที่สุดเพราะว่ามันแล้วก็อร่อยแบบนี้หลายคนก็บอกให้สังเกตหน้างอคอหักเขาจะอร่อยมากขึ้นแต่ปัจจุบันเราเชื่อว่าหลายร้านเขาก็หักคอปลาทูลงมาให้มันเหมือนเป็นหน้างอคอหักนะโอเคน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะคะเนี่ยใส่ไปนิดเดียวเองจากนั้นก็ทาลงบนตัวปลาเราป้องกันการติดจากนั้นพลิกตัวปลาทาน้ำมันอีกด้านนึงแล้วก็เอาลงหม้อทอดได้เลยระหว่างที่เรารอปลาทูของเรากรอบเนี่ยนะคะเราก็จะมาเตรียมเครื่องสำหรับทำซอสพะแนงกันนานาใช้น้ำพริกแกงสำเร็จรูปนะคะมาผัดกับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตขั้นตอนการทำแรกตั้งกระทะเปิดไฟรอจนกระทะร้อนใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปนะคะน้ำพริกแกงพะแนงนะคะชิมนิดนึงว่าเค็มมากเค็มน้อยแต่ละเจ้ามีความระดับความเค็มความเผ็ดที่ไม่เท่ากันนะคะเลือกเจ้าที่ชอบผัดให้น้ำพริกแกงหอมออกมาจะสังเกตกลิ่นของสมุนไพรที่โดนความร้อนมันจะมีกลิ่นหอมขึ้นมานะแล้วก็ไฟแรงมากเขาจะไหม้เพราะฉะนั้นระมัดระวังเรื่องการคุมไฟดีๆนะคะเนี่ยน้ำพริกแกงฟูแบบนี้แล้วค่อยๆเติมกะทิลงไปค่ะก่อนเติมกะทินานาจะใส่ใบมะกรูดลงไปนิดหน่อยอัมพวากะทิ 100% ค่อยๆผัดไปนานาจะขยักกะทิไว้นิดนึงไว้ใส่ตอนท้ายนะจากนั้นเราจะปรุงรสค่ะสำหรับนานาซอสจะมีรสหวานนิดนึงจากน้ำตาลปี๊บมีกลิ่นหอมๆ ของน้ำปลาผัดจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บของเราละลายดีชิมรสตามชอบนะคะตรงนี้มีกลิ่นหอมของน้ำปลาเวลาโดนความร้อนแล้วเวลาเสิร์ฟอ่ะเราก็เอาใบมะกรูดออกแต่ตอนนี้เอาลงมาผัดด้วยเพราะเราต้องการกลิ่นของน้ำมันจากใบมะกรูดมันจะมีกลิ่นหอมหอมอ่ะทุกอย่างเรียบร้อยก่อนยกลงนะคะใส่กะทิที่เหลือลงไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะตักซอสพะแนงของเราลงภาชนะสำหรับเสิร์ฟนะคะจะราดลงไปบนปลาทูกรอบๆเลยก็ได้หรือแยกก็ได้เดี๋ยวเรามาจัดจานเสิร์ฟกันคุณผู้ชมคะสำหรับนานาการรับประทานข้าวกับพะแนงเนี่ยนะคุณจะเห็นว่าเนี่ยข้าวเจ้าสุกผสม5สายพันธุ์ตราจะนี่สักหุงออกมาแล้วสีเป็นแบบนี้น่ารับประทานมากข้าวนุ่มๆกับซอสพะแนงรสจัดนิดนึงทานคู่กับปลาทูกรอบสำหรับนานามันจะอร่อยยิ่งขึ้นถ้ามีเนื้อสัตว์ที่มีรสหวานๆหน่อยเนี่ยนะคะทานคู่วันนี้ก็เลยขออนุญาตค่ะนำเสนอเป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะตัวกุนเชียงตัวนี้หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังข้อดีคือไม่ใส่ดินประสิวไม่มีผงชูรสเวลาคุณซื้อไปเนี่ยนะคะตัวเนี้ยเนื้อเยอะมันน้อยแนะนำให้คุณตัดห่อออกมาเสร็จปุ๊บนำไปต้มก่อนหรือต้มน้ำเดือดๆใส่กุนเชียงลงไปทิ้งเอาไว้จนกระทั่งน้ำเย็นสนิทจากนั้นเอาขึ้นมาหั่นรับประทานคู่กับพะแนงนะอร่อยสุดๆคุณได้ยินเสียงไหมติ๊ดๆๆๆเนี่ยน้ำมันแบบออกมาแล้วดูสิปลาทูของเราสีสวยมากโอ้กรอบมากเดี๋ยวจะเสิร์ฟปลาทูของเราเนี่ยนะคะกับกุนเชียง
ุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราจันนี่สักวางลงไปใส่ใบมะกรูดลงไปและพริกชี้ฟ้านะคะตกแต่งแบบนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายแสนง่ายเลยนะคะที่สำคัญเนี่ยนะเตรียมไว้ล่วงหน้าได้อยากทานเมื่อไหร่ก็เตรียมทุกอย่างประกอบลงจานเป็นหนึ่งมื้อที่หน้าตาดีทำกินเองก็ได้ทำขายก็ได้นะกับเมนูข้าวหน้าปลาทูทอดกับซอสพะแนงของนานาค่ะรับประทานอาหารคาวกับนานาจนอิ่มท้องแล้วอีกหนึ่งกระเพาะของหวานของเราอาจารย์เมย์และเท็ดดี้รออยู่เขาบอกว่าเมนูของหวานวันนี้ของเขาอร่อยเด็ดไม่แพ้ของคาวเลยติดตามชมพร้อมๆกันนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าน่ากินมากๆเลยนะฮะกับเมนูของอาจารย์เมย์ในวันนี้นะฮะคาวหวานสำราญใจช่วงหน้ามัมมี่กับเท็ดดี้มีเมนูฮวดกล้วยอร่อยอร่อยและทำง่ายรอคุณผู้ชมอยู่แต่ตอนนี้นานามี2เมนูที่น่ารับประทานมากๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยเช่นกันนะกับเมนูวุ้นโรลเค้กสตรอเบอรี่จากผงวุ้นตรานางเงือกและเผือกหิมะจากน้ำมันพืชตรามรกตค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นโรลเค้กสตรอเบอรี่มาฝากกันค่ะวิธีทำวุ้นใสตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลทรายละลายและส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟการต้มส่วนผสมวุ้นต้องใช้ไฟปานกลางและคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายและเดือดอีกครั้งจะทำให้ส่วนผสมวุ้นมีลักษณะที่ใสแบ่งส่วนผสมออกเป็น6ส่วนส่วนละ130กรัมเท่ากันผสมสีผสมอาหารแต่ละสีคนให้เข้ากันหยอดวุ้นใสแต่ละสีลงในหลอดที่เตรียมไว้ให้ครบทุกสีพักส่วนผสมวุ้นใสจนเย็นและทรงตัวดีวิธีทำเค้กสตรอเบอรี่วางเนื้อเค้กสปันลงบนกระดาษปาดบัตเตอร์ครีมให้ทั่วเรียงสตรอเบอรี่สดจากนั้นม้วนเค้กเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีปาดด้วยบัตเตอร์ครีมให้ทั่วชิ้นอีกครั้งเตรียมไว้เรียงวุ้นใสแต่ละสีลงบนเค้กโรลที่เตรียมไว้เริ่มจากวุ้นใสสีแดงสีส้มสีเหลืองสีฟ้าสีม่วงและสีใสให้ทั่วทั้งชิ้นนำเข้าแช่เย็นแล้วหั่นเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูวุ้นโรลเค้กสตรอเบอรี่เมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูเผือกหิมะมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่เผือกลงทอดในน้ำมันปาล์มตรามรกตที่อุ่นไว้ใช้ไฟปานกลางทอดนานประมาณ 3-5 นาทีหรือจนกระทั่งเผือกมีสีเหลืองอ่อนตักขึ้นเสด็จน้ำมันพักไว้ใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและใบเตยนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใช้พายไม้คนจนส่วนผสมน้ำตาลทรายละลายลดไฟลงตักใบเตยออกเคี่ยวต่อจนส่วนผสมเริ่มฟูใส่ต้นหอมและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟใส่เบกกิ้งโซดาคนให้เข้ากันอีกครั้งใส่เผือกที่ทอดไว้เคล้าจนส่วนผสมเป็นเกล็ดน้ำตาลติดเผือกจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเผือกหิมะกลับมาสู่ช่วงนี้นะครับในรายการข้าวหวานสำราญใจนะครับเท็ดดี้อยู่กับอาจารย์เมย์นะแน่นอนเลยต้องมีขนมอร่อยๆมาฝากกันนะครับช่วงนี้นะบอกเลยนะคุณผู้ชมเราต้อนรับปีใหม่แล้วนะครับ
เดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยจะเป็นซีรีส์ขนมมงคลใช่นี่พูดกันขนาดนี้นะครับขนมมงคลอย่างแรกเลยที่เรายกขึ้นมาสำหรับวันนี้นะฮะชื่อว่าเมนูอะไรครับสมมติเราพูดถึงไดเรกใช่ไหมควัดกล้วยแต่สมมุติเราพูดภาษาจีนกลางใช่ไหมฝะกาวฝะกาวเออใช่เพราะเวลาสมมุติตุ๊จีนใช่ไหมเขาจะนิยมต้องมีขนมที่เบิกบานคือปกติแล้วเนี่ยเราจะคุ้นชินกับปุยฝ้ายไม่ใช่แต่ว่าสำหรับคนจีนเขาไม่มีจีนเลยใช่ฝะกาวนะครับหรือว่าควัดกล้วยนี่แหละครับถ้าอยากรู้ว่าขนมมงคลของชาวจีนนะครับนี่ตอนนี้ใกล้เทศกาลตรุษจีนแล้วด้วยจะมีขั้นตอนการทำยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันเลยนะฮะเอาละครับขั้นตอนแรกนะครับในการทำเมนูฟะกาวหรือว่าหวดกล้วยใช่เราจะทำในส่วนของที่เป็นส่วนผสมของเหลวกันก่อนใช่วันนี้สูตรนี้ง่ายจริงง่ายจริงใช่ไหมใช่ง่ายด้วยเฮงด้วยเออใช่ครับแม่อะขั้นตอนแรกเลยนะครับส่วนผสมนี้ขาดไม่ได้เลยนะฮะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฟ้าสีเหลืองแบบนี้แหละครับรับรองจะติดใจนะฮะจากนั้นนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะอัมพวากะทิ 100% นะครับอันนี้นี่คือจะช่วยทำให้ตัวขนมของเราหอมมากเลยใช่ฮะดูสีกะทิเขานะฮะโอ้โหดูขาวมากๆเหมือนกะทิคั้นสดเลยเสร็จแล้วเทดดี้ใส่น้ำตาลลงไปใส่น้ำตาลทรายนะฮะค่ะก็คือหลักๆเนี่ยเราจะนำส่วนผสมอันเนี้ยไปตั้งไฟก่อนให้น้ำตาลทรายละลายใช่ครับไม่ให้เดือดนะแค่ไม่ให้เดือดน้ำตาลละลายแค่นั้นเองอ่ะเสร็จแล้วใบเตยใส่เข้าไปใบเตยมัดปมนะครับค่ะเราก็ตั้งไฟเลยจุดสำคัญตรงนี้คือคนให้น้ำตาลทรายละลายเท่านั้นแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการให้เขาเดือดให้เดือดใช่เพราะบางทีถ้าเดือดปุ๊บนี่เดี๋ยวมันอาจจะไม่หรออะไรอย่างเงี้ยแต่มานี้เราพอเราทำนี้เสร็จแล้วใช่ไหมก็ปล่อยให้เขาเย็นก็คือแป๊บเดียวเองเดี๋ยวมาเราก็ใส่สีเข้าไปทีหลังนะทีหลังใช่เพราะเวลาสีนี้คือสีมงคลคือสีเหลืองไข่สีเหลืองไข่เป็นสีมงคลใช่ค่ะ everything yellow is money ผมเข้าใจละอันเนี้ยเนี่ยเราทำเหมือนแบบมีทองอ่ะใช่ถูกมั้ยก็คือเป็นสีเหลืองๆโอเคแป๊บนึงอันนี้เราผสมจนแค่ให้ตัวน้ำตาลทรายเขาละลายนะคุณผู้ชมนะไม่มีน้ำตาลทรายอยู่ที่ใต้ก็คือได้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงขอบเริ่มเดือดทีนึงก็พอแล้วโอเคครับได้เห็นไหมเนี่ยขอบก็มีซีซิลแล้วใช้ได้เลยอ่ะเราก็เอานี้นะคะเทลงไปส่วนผสมลงในอ่างของเรานะฮะที่เตรียมไว้อันนี้คือทิ้งไว้ให้เขาเย็นเย็นค่ะเอาละครับอันนี้คือส่วนผสมกะทิที่เมื่อกี้เราต้มไว้จนน้ำตาลทรายละลายเนาะอันนี้ทิ้งไว้จนเย็นได้แบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะก็เสร็จแล้วใส่สีเข้าไปนะอันนี้คือสีเหลืองสีเหลืองไข่สีเหลืองไข่นะฮะจะได้แบบขนมออกมาดูแบบสีสันสวยงามนะฮะใช่แบบเป็นทองเลยนี่ไงครับใช่คนผสมให้เข้ากันได้สีสวยแบบนี้นะครับสังเกตอาจารย์เมย์ทำไมรีบร้อนขนาดนี้เนี่ยเปล่าค่ะพ่อพักกล้วยนี้นะคะเวลาเราผสมเสร็จแล้วบีบใส่ถ้วยใช่ไหมต้องรีบใส่ลงไปนึ่งเลยค่ะอ๋อไม่ได้ทำเสร็จปุ๊บต้องนึ่งปั๊บเลยใช่อ๋อดังนั้นนี่คือคุณผู้ชมถ้าจะผสมแป้งเมื่อไหร่เนี่ยค่ะลังถึงต้องพร้อมนะต้องพร้อมต้องพร้อมเลยผมบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะทำเมนูอะไรนะฮะแป้งคือส่วนผสมที่สำคัญมากๆวันนี้นะครับเราใช้แป้งสาลีชนิดพิเศษตราโบหิมะนะครับบอกได้เลยว่าถึงแม้จะทำแบบปุยฝ้ายแบบไทยๆใช้อันนี้ก็อร่อยวันนี้มาทำแบบจีนเลยฟะกาวเออใช้แป้งโบหิมะของที่เต็มก็อร่อยแน่นอนนะฮะนุ่มกำลังดีเลยใช่อ่ะโอเคครับที่สำคัญไม่ต้องร่อนด้วยนะฮะสบายๆเลยตั้งมันให้เขาแบบดูเนียนๆนุ่มๆนะแล้วก็มีกลิ่นหอมนิดนึงนะครับวานิลาชนิดผงนะครับค่ะผงฟูอันนั้นก็ขาดไม่ได้นะเป็นตัวช่วยผงฟูนะครับค่ะตัดรสนิดนึงนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับอันนี้คือส่วนผสมแห้งทุกอย่างนะแป้ง TFM ผงฟูวานิลาอะไรก็แล้วแต่นะตามสูตรเมื่อกี้เราคงผสมให้เข้ากันก่อนเนาะจริงๆนะควอดกล้วยนะเราก็สามารถใส่พิมพ์อะไรก็ได้แต่วันนี้เราใช้อลูมิเนียมนี่เป็นถ้วยนะแล้วก็เสร็จแล้วตัดกระดาษเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ตัดเข้าไปข้างในเหลือประมาณ1เซน
นะสีทิศเลยตัดนะแล้วก็ใส่เข้าไปที่ถ้วยนะจีบเข้าไปเพื่อให้มันแบบจีบได้พอดีใช่ค่ะมันสวยนะแล้วก็ใส่เข้าไปเป็นแบบนี้อ่ะโอเคครับอ่ะโอเคที่คนแล้วใช่ไหมผมคนจนแป้งเข้ากันดีแล้วครับโอเคใส่ส่วนผสมนี้ลงไปเลยนะคนโอ้ that's good ดูมืออาชีพนะโปรซึ่งใช้แรงงานเนี่ยบอกเถอะสีสีมันดูซิฟิกนะเราจะใส่มากกว่านี้ก็ได้นะโอเคเนียนเลยฮะพอสมเนียนใช่ไหมโอเคเราก็เอาตะก้อมือออกมาใช้ไทยยางแบบเอาก็ออกมาให้หมดเคาะดังแล้วโดนว่าตลอดเลยเก่งจังเลยเหมือนคัสตาร์ดมากกว่าแป้งนะโอเคเทที่จะจับจะให้เราจับอันนี้ไหมตอนแรกโอเคนะแล้วเสร็จแล้วเราก็บีบเข้าไปที่ถ้วยดูผสมเนียนมากโอเคอ้าบนะโอ้หยอกเขาบอกว่าเวลาทำขนมมงคลเนี่ยเราห้ามพูดคำไม่มงคลใช่เราต้องยิ้มตลอดใช่ไหมถึงแม้จะอะไรไม่ได้ดั่งใจเราก็ห้ามแสดงออกนะจ้าแม่น่ากินจังเลยค่ะนี่จะบอกเรื่องดีๆสวยเชียร์เปิดฝาหนึ่ง15นาทีเอาละครับลังถึงร้อนๆแบบนี้เปิดขึ้นมาเลยนะฮะค่ะ15นาที15นาทีครับคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมผ่านไป15นาทีนะฮะเรามาดูความสวยงามของฟักกาวนะฟักกาว1 2 3อุ๊ยสวยงามมากใช่ค่ะโอ้โหอ่ะโอเคโอเคฝานะฮะแล้วก็ไฟเอาละครับฟากาวของเรานะฮะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟแล้วก็มาชิมพร้อมๆกันเลยครับเรียกได้ว่าน่ากินมากๆเลยนะฮะกับเมนูของอาจารย์เมย์ในวันนี้นะฮะฟะกาวก็ขอไวพรนะอ่านผมขอขึ้นให้แล้วกันนะฮะอ่านเรื่องในวาระดิถีปีใหม่นี้นะครับแล้วก็ใกล้กับเทศกาลตรุษจีนด้วยใช่อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นช่วงเลยนะคุณผู้ชมว่าเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยอาจารย์เมย์จะมีขนมมงคลมาฝากอันนี้คือเมนูแรกเลยนะฮะฟากาวนะครับเปรียบเสมือนทองนะฮะทุกคนจะได้ร่ำรวยกันแล้วก็มีความสุขกันอาจารย์เมย์ครับมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมไหมฮะค่ะกงสีฟ้าใช้ฟะเมื่อกี้เทปกระตุกหรือเปล่าไม่ใช่ฟ้าหมายความว่าเฮง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 นะครับคุณผู้ชมดูอยู่นะครับได้เมนูนี้นะครับนอกจากอร่อยแล้วทำปุ๊บก็จะฟะเฮงเฮงเฮงเลยนะครับเรียกได้ว่าฝากความอร่อยนะครับความสนุกแล้วก็ความเฮงนะครับกับรายการข้าวหวานสำราญใจในต้นปีนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการข้าวหวานสำราญใจก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะฮะอาจารย์ยิ่งศักดิ์นานาเท็ดดี้และอาจารย์เมย์นะครับได้ทุกวันจันทร์เวลาใหม่นะครับบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง23ค่ะครับผมช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ดูอยู่นะอยากได้สูตรแบบนี้หรือว่าสูตรย้อนหลังอีกมากมายเลยนะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะครับที่ YouTube ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีนะครับมีสูตรอีกเพียบเลยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับข้าวหวานสำราญใจวันนี้นะคะนานามีเมนูข้าวอบง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะข้าวอบวันนี้ของเราจะเป็นเมนูข้าวอบกุนเทียงหนำเลียบเมนูมงคลแสนอร่อยของอาจารย์เมย์และเท็ดดี้ในวันนี้นะครับใบไม้ทอดมงคล Deep Fried Leaf Snack นะครับ